ชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเ
พื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.
เจตนารมณ์ของประชาชนข้อที่1อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยข้อที่2อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนส่วนใหญ่สัญชาติไทยทั้งหมดข้อที่3ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติข้อ4ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจักอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยข้อที่5จะไม่มีกฎหมายใดหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทําใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศณวันนี้ข้อที่6จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการข้างหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณที่นี้ขอเจตนารมณ์ที่ประชาชนประกาศไว้ณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วนิรันดร์กาลเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยลูกหลานไทยสืบไปองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยสวัสดีครับพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมและรักประชาธิปไตยทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีไฟเย็นชาแนลและแยมมี่ชาแนลนะครับซึ่งเป็นกระบอกเสียงขององค์การสหพันธรัฐไทยนะครับขอต้อนรับทักทายพี่น้องสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยหน้าห้องซีบอลนะครับห้องไฟเย็นชาแนลนะครับสวัสดีครับน้องเพชรมหาจันทร์นะครับแน่นอนจริงๆนะโผล่ศีรษะมาก่อนเพื่อนเลยฮะน้องดอกแดงจ้าจ้านะครับนกแดงสวัสดีเจ้าน้ำพริกปลาทูก็มาแล้วครับสวัสดีครับน้ำพริกปลาทูครับคุณบุษบาสวัสดีครับคุณซัมซุงซาซ่าก็มาแล้วกาโมครับกาโมมาแล้วครับสวัสดีครับมาลุกุมสลามครับคุณกิติศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณทอแสงมาแล้วมินนี่เมาส์ก็มาแล้วครับขอบคุณครับที่มาไม่ทิ้งกันเนาะเอ็มมาสเตอร์เนาะคุณเอ็มมาสเตอร์ครับสวัสดีครับคุณบรรนังสตาร์มิสหายชาวสหพันธรัฐฝั่งใต้นะฮะมาแล้วครับขอบคุณครับมาเยี่ยมเยียนมาให้กำลังใจกันตลอดสหายบรรนังสตาร์นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพี่สุดสาครนะครับสวัสดีครับคุณสุดสาครมาแล้วขอบคุณมากนะครับที่มาให้กำลังใจคุณปิกาจูมาแล้วปิกาจู I love J ครับสวัสดีครับสหายชูมาแล้วครับสหายชูดาวแดงมาแล้วเจบุรพาก็มาแล้วครับมาให้กำลังใจขอบคุณมากนะครับคาราวะรอบทิศเจบุรพาพยัคฆ์ของเรามาแล้วครับขอบคุณมากครับคุณกันสวัสดีครับสหาย2495ก็มาแล้วนะครับอิซี่ทีสวัสดีครับน้องมาลัยเมอร์เคิลสวัสดีครับมาแล้วน้องมาลัยมาแล้วเนอร์สวัสดีเจ้าเนอร์วาน่า112ครับสหายสหายเนอร์เนาะสหายวานาเนอร์วาน่าสหายวานาสวัสดีครับคุณอวตารถาวรสวัสดีครับใครอีกเนาะกาโมมิวเบคกี้มาแล้วมิวเบคกี้สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซเลบประจำห้องแชทบอกเราครับมันจะมีกลุ่มๆสมศรีสามเขาเนี่ยมีมิวเบคกี้มีนกแดงมาลัย
นกแดงดอกแดงจ๋าจ้าเนี่ยเขาจะมีสุมศีรษะกันอยู่สี่ห้าคนอยู่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับน้องบางแม่นางสวัสดีครับบางแม่นางบางใหญ่นะคนบางใหญ่บางใหญ่บางบัวทองนู้นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรอีกก็ไม่มีละคุณสุกริตเนาะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับคุณสุกริตคุณพิธิพัฒน์สวัสดีครับคุณพิกปัตตพีมาแล้วสวัสดีสวัสดีครับพิกาจูพิกาจูอ่านไปแล้วเนาะคุณโรบินฮูดโรบินฮูดสวัสดีครับใครอีกนะนำนำเนาะหนุ่มหนุ่มอ๋อหนุ่มหนุ่มเนาะหนุ่มหนุ่มก็หนุ่มหนุ่มสวัสดีครับคุณโอเมก้าเอเลียนครับสวัสดีครับคุณนิพาดาซาร่าซาร่ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูพี่น้องห้องยามี่ชาแนลบ้างเสียเวลาทักทายนิดหน่อยนะครับพี่น้องแป๊บเดียวเดี๋ยวสหายเชียวฟงสแตนอินสแตนบายรออยู่ในสายนะครับขอบคุณมากครับคุณแอนนี่แทนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุสาครนะเล่นสองช่องคุณหมูแดงหมูอ้วนสวัสดีครับแล้วก็คุณล้มเถอะไวๆสวัสดีครับตั้งชื่อเท่นะฮะสหายเอฟนะครับแอดมินอาสาประจำห้องยามี่ชาแนลนะครับขอบคุณมากครับสหายเอฟครับก็มาให้กำลังใจตลอดมิว่างเว้นนะครับขอบคุณมากครับสหายเอฟฟันออปโปนะครับสวัสดีครับคุณพิมพ์มาแล้วน้องพิมพ์สาวสวยฉลาดนะฮะประจำห้องยามี่ชาแนลนะครับสวัสดีครับ PPR ก็มาแล้วสวัสดีคุณวรสาสวัสดีครับใครอีกเนาะสหายเนลเนลสหายโบเน่มาแล้วสวัสดีครับสหายมีน้อยนาซาบซึ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทองแถมก็มาให้กำลังใจเพื่อนๆศิริชนเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับสหายทองแถมเมื่อคืนก็โทรมาให้กำลังใจขอบคุณครับขอบคุณครับหมูแดงหมูอ้วนก็กลายเป็นกล่าวไปแล้วฮัสเซ่ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณจิ้นครับปิ้งไก่ตูดเป็ดก็มาสวัสดีครับสหายภูดอยสหายลีโอเบียมาแล้วลามูนก็มาแล้วลามูนเนาะอ่านง่ายๆลามูนครับสวัสดีครับไม่มีตัวตนสถานะว่างเปล่าสหายควายทมินครับสวัสดีครับสวัสดีครับPPR อ่านแล้วเนาะสหายลีโอเบียอ่านแล้วครับขอบคุณมากครับที่สหายบางโพเพิ่งเข้ามารายงานตัวครับสวัสดีครับคุณเชอร์รี่แอปเปิ้ลนะครับอยู่ช่องไฟเย็นชาแนลนะครับฮะก็ขอบคุณนะฮะมิสหายที่นำส่วนลิงก์ของเราไปเผยแพร่ส่วนขยายต่อไม่ว่าจะเป็นทางจูนอินของสหายมิเชลเดวิดหรือแอปซาดูนูและ World to Go ของสหายส้มโอหวานนะไม่รู้สองสามวันนี้สหายส้มโอหวานยังอยู่ปกติไหมไม่ค่อยเห็นโผล่ศีรษะมาหน้าซีบอกเลยไม่ยังอยู่ดีหรือเปล่าฮะถ้าได้ยินเสียงนี้ท่านช่วยส่งเสียงมามั่งนะผมเป็นห่วงท่านนะว่าท่านจะโดนเอาไปหยองหรือเปล่าครับไม่ได้ก็ระวังตัวกันหน่อยครับเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้ว่ามันทำงานกันยังไงครับอิซี่มาเพิ่งมาอิซี่ทีเพิ่งมานะครับสวัสดีครับก็เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับก็สหายเฉียวฟงนะฮะก็กำลังจะติดต่อกันอยู่ฮะแป๊บนึงนะครับพี่น้องอุ้ยยุงฮะเข้าปากครับขออนุญาตตบนิดนึงฮะครับแป๊บนึงนะครับพี่น้องรายการเสียงจากเสรีชนประจำวันพฤหัสเนาะที่16โอ้วันนี้วันหวยออกสิท่าครับสวัสดีครับสหายครับครับผมเชิญครับทักทายพี่น้องกันก่อนเข้ารายการแล้วนะครับครับเข้ารายการแล้วครับสหายครับครับสวัสดีสหายคุณทองน้องแยมมี่เป็นว่าตื่นหรือยังไงนะฮะแยมมี่ยังบัดตื่นเตื้อเปิ้นขอฮือผมอู้กำเมืองหน่อยยังไม่ตื่นมันตื่นขวายไอ้เหี้ยละจะมันเตื้อมันดับเจ้าแล้วสักทายพี่น้องหน้าซีบอกหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีปิกาจูนะครับปิกาจูปิกาจูโชโจเห็นแล้วโชโจนี่โชโจก็มาไอพวกตั้งไอพวกนี้มาตั้งชื่อทะลึ่งหรือเราอ่านทะลึ่งวะ
ครับชัดเจนชัดเจนนะครับชัดเจนมากครับชัดเจนมากครับวันนี้เอาเรื่องอะไรมานำเสนอพี่น้องครับพอดีเมื่อคืนเนี่ยผมฟังข้าวเหนียวมะม่วงกับสายคุณทองพูดมีสายหนึ่งโทรเข้ามาเขาพูดถึงเรื่องกษัตริย์ไทยบอกว่าเขาโดนว่าโดนอะไรบอกว่าคุณไม่ศึกษาประวัติศาสตร์หรือไงถึงไม่รักในหลวงอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็เลยมาพูดถึงเรื่องว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปนี่คือเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วเสื่อมไปของระบบทั้งหลายแหล่ในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกษัตริย์เนี่ยมาจากไหนแล้วตั้งอยู่ได้ยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเสื่อมไปยังไงมาพูดให้ฟังโอเคครับสหายครับยกหน้าไมค์ให้กับสหายเชียวฟงครับเชิญครับครับผมขอบคุณมากครับทักทายนักสิบอกสักแป๊บหนึ่งนะครับแอนนาเชิญครับห้องไฟเย็นนะครับคุณหมิวคุณทอแสงนะครับคุณนาตาไอซี่หรือไอซีดอีซี่ที่มาไลนะครับ Family N สวัสดีครับเพิ่งเข้ามาที่มาไลเลดการ์ดอยู่ประจำหน้าสิบอกของเราเห็นทุกวันมาไลเลดการ์ดไปแซวเขาเดี๋ยวตำรวจไปหาอีกวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นไข้นิดๆนะก็แต่ก็ยังสู้อยู่ครับก็ฝากทักทายพี่น้องแอปจูนอินซาลูโน่นะครับแล้วก็ Vertigo พี่น้องพิสไวท์ไทยแลนด์นะที่เอายอดวิวเขาเป็นแสนนะพิสไวท์ไทยแลนด์ไม่ธรรมดานะอันนี้ต้องให้เครดิตแล้วก็พี่น้องทักทายพี่น้องที่อยู่ทุกๆมุมโลกของประเทศไทยของโลกนี้นะครับพี่น้องทั่วประเทศไทยในกาลแลนด์ด้วยก็ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับเริ่มเกิดนำเลยสักก็แล้วกันนะครับสายมาน้อยครับเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวผมจะใช้สมอนทอลไม่รู้ว่าจะได้ยินกันแน่นะครับเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับครับผมก็พี่น้องครับกำลังอยู่กับผมคุณทองไฟเย็นและสหายเชียวฟงนะครับวันนี้ก็จะมีอะไรมาเล่าให้พี่น้องฟังก็รอแป๊บๆนึงฮะรอจิบน้ำจิบผ้านวดน้ำมันพันมือก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เพิ่งเข้ามานะครับสหายชัยพลมาแล้วสวัสดีครับคุณบันทานบุญทาเนาะสวัสดีครับสายแสงตะวันสวยสวัสดีครับมาแล้วครับก็นอนบ่อนไส้จับได้ก็ดีพวกเราจะได้ระวังกันน้องพริมก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ศัตรูรอบด้านเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเราก็แย่แล้วนายจะระวังมาต้องนั่งระวังพวกเดียวกันอีกโอ้ยสำหรับสหายพี่น้องที่ฝากความเป็นห่วงหมาน้อยมาก็ยังไม่ตายนะยังอยู่ฮะมันยังแดกข้าวได้นะพี่น้องไม่ต้องห่วงมันครับคุณวันชัยดวงขาวสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาคุณต้นสวัสดีครับคุณแก้วใจมาแล้วสวัสดีคุณบัญชาฟลุกสวัสดีครับครับตอนนี้เรากำลังรอกับสหายเชลฟงนะฮะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะชีน่าเจมเมลเบิร์นมาแล้วสวัสดีครับครับก็พี่น้องฮะอยู่ในรายการเสียงจากเสรีชนนะตอนนี้ก็ฮัลโหลโอ้ยังไม่พร้อมอ่ะแป๊บเดียวนะครับพี่น้องผมก็จะขอโอกาสทักทายพี่น้องหน้าสีบอกไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่ได้เจ็บมากไหมฮะมันแค่ไม่สบายฮะมันไม่ได้เจ็บอะไรมันซ้ำออยไม่สบายเมื่อคืนมันจัดรายการไปมันหลับไปได้ยินครับชัดเจนแล้วครับโอเคชัดเจนนะฮะฮัลโหลครับครับผมชัดมากครับโอเคชัดนะฮะ
อย่างนี้นะครับพี่น้องก็จะเอาเกล็ดความรู้มาเล่าสู่กันฟังละกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องบางคนก็จะสงสัยนี่แหละว่าระบบกษัตริย์ที่มาที่ไปที่เรามีอยู่ที่เราเคารพกราบไหว้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนมีที่มาที่ไปยังไงบ้างไงนะฮะผมพยายามที่จะใช้สมอลทอล์คนะพอดีว่าผมมีข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์จะต้องเอามาเปิดดูแต่ผมทดสอบทดลองใช้สมอลทอล์คโอเคอยู่ก็โอเคอยู่ฮะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผมเอาสมอลทอล์คออกเพราะว่าตะกี้ผมทดลองใช้สมอลทอล์คแล้วสหายคุณทองไม่ตอบรับผมก็เลยเข้าใจว่าไม่ได้ยินแปลว่าไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองอีกสักรอบนึงได้ไหมฮะสมอลทอล์คระวังนะระวังเพราะมันสายขาดมันก็ระวังให้ดีถ้าสายขาดหูฟังอาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับผมครับครับพี่น้องคุณอ้อทิพย์สวัสดีครับเพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณอ้อทิพย์สหายใบทองมาแล้วคุณบัญชาโฟลกมาแล้วครับสหายใบทองก็มาแล้วสวัสดีครับคุณมีน้อยมีน้อยมาแล้วเนาะครับอ้อน้องสหายสองอันมาแล้วสหายสองอันเพิ่งตื่นนะฮะสวัสดีจ้าครับครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาให้กำลังใจนะฮะก็เป็นพี่น้องขาประจำส่วนขาจรก็จะมีรายชื่อแปลกๆเข้ามาอยู่เรื่อยก็ไม่เป็นไรนะครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับสวัสดีถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของประชาชนใครอยากจะพูดอยากจะอะไรแม้แต่ทั้งผู้ที่คิดต่างไปจากเราก็สามารถที่จะจัดการพูดคุยกับท่านได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราเป็นกลางพอนะฮะคุณ GB นะแต่ถ้าผมอ่าน G flat นั่นเนี่ยถ้าเป็นภาษาดนตรีเพิ่งมาครับสวัสดีครับคุณต้นปอมาแล้วสวัสดีคุณสดุดีประชาชนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีไฟเย็น Channel นะครับและ Yummy Channel นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับน้องอันนาเพิ่งมาแล้วสวัสดีครับครับคุณมาเฟียใส่ชะดาโอเคครับสหายเป็นไงมั่งโอเคพร้อมแล้วครับเชิญ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 ขอบคุณมากครับครับสวัสดีพี่น้องบอกและบอกทั้งทางสหพันธรัฐไทยทุกคนก่อนที่จะเข้าหาขอพอดีเมื่อคืนฟังคลิปเสียงของคุณลีน่าจังก็ขอกล่าวถึงสักนิดหน่อยนะคือเราจะพอดีเห็นพี่น้องหลายคนก็เข้าไปพยายามที่จะด่าทอหรือแสดงความคิดความเห็นต่างๆกันนะตรงนี้ผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่คุณดีน่าเอาไปพาดพิงถึงไปพูดถึงแม้จะในทางที่ไม่ดีก็ตามนะในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเป็นตัวชี้วัดทางสังคมอย่างหนึ่งว่า องค์การสหพันธรัฐไทยของเราเนี่ยได้รับความสนใจได้รับมองเพ่งเล็งโฟกัสมาจากภาคส่วนต่างๆของสังคมมากขึ้นโดยคุณลีน่าจังเนี่ยถ้าเราจะสังเกตเราจะเห็นว่าเขาจะจับเอาประเด็นที่เป็นฮอตอิชชูเป็นประเด็นร้อนๆนะในสังคมในช่วงเวลานั้นๆเอามาพุ่งโหนกระแสเพื่อให้เขาดังแสดงว่าแม้เราจะเป็นใต้ดินก็ตามเนี่ยนะฮะก็ยังได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคมในวงกว้างแม้กระทั่งกุลีน่าจังเอกเจลีน่าเองก็ยังเข้ามาฟังของพวกเราเนี่ยผมก็คิดว่าพวกหลายภาคส่วนของสังคมเนี่ยก็คิดว่าเข้ามาแอบฟังกันอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะรวมทั้งพุทธอิสระเองด้วยนะผมก็เชื่อว่าคงจะเข้ามาฟังถ้าอาลีเกี่ยวหวดมีเวลาก็อยากให้โฟนอินเข้ามาด่ากันในด่าให้หน่อยทุกๆวันเนี่ยนะผมใน
ในส่วนตัวผมเนี่ยนะผมรู้สึกว่าพุทธอิสระนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของสังคมมากขณะผมพยายามที่จะมองหาแง่มุมดีๆว่าสิ่งที่พุทธิพงศ์ทำแล้วเนี่ยล้มปุ๋ยเนี่ยมันผมไม่อยากพูดถึงว่าเป็นพุทธะอะไรนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใช้คำชื่อแทนตัวเกิดแทนตัวเขาเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยที่จะก้าวล่วงถึงอ้างตัวเองว่าเป็นพุทธะตามเป็นสละจากพุทธเจ้าหรือเข้าใจความหมายต่างนานายังไงก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเมื่อเราเคารพนับถือเนี่ยคนที่ใช้คำว่าพุทธะนำหน้าก็น่าจะเป็นผู้ประพฤติดีชอบอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาประพฤตินั้นมันเป็นสิ่งมากอาลีมีคำด่าดีๆนะมีเสียงพูดนะมีคำด่าดีๆสรรหาดีๆเมื่อคืนผมก็ได้ฟังเพลงสรรเสริญอะไรนะสายสรรเสริญทรพีสรรเสริญทรพีผมก็ชอบเลยนะหาเพลงสรรเสริญไอ้ร้อนสวิตให้หน่อยนะคือผมจำได้ว่าคุณแอนตี้เวอร์ชันเนี่ยร้องเป็นคนแรกผมก็ชื่นชอบนะก็เป็นสีสันพวกเราก็ฟังแล้วก็ใครเครียดเฮฮาไปกันได้นะครับด่าด้วยสะใจไปด้วยกลับมาคุณดีน่าอีกครั้งนะคือมันเป็นตัวชี้วัดเนี่ยพี่น้องเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายคือเราไม่ต้องไปให้คุณค่ากับคนคนนี้มากเพราะคนคนนี้แทบได้ว่าไม่มีคุณค่าทางสังคมใดๆเลยไม่มีใครเงี่ยหูฟังเท่าไหร่ยกเว้นพวกที่ต้องการความบ้าความสะใจความสร้างมันก็จะออกแนวแบบเด็กไปลุ้นเด็กที่ชอบแนวนั้นนะฮะออกแนวนั้นแต่ว่าไม่ได้มีคุณค่าทางสังคมแค่โหนกระแสสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเป็นประเด็นร้อนในทางสังคมก็หยิบมาพูดจับมาพูดด่าคนนู้นทีด่าคนนี้ทีเอามันอย่างเดียวเอาเพื่อความสะใจสิ่งเหล่านี้ก็ดีเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าพวกเรากำลังได้รับความสนใจแล้วก็โด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆถึงเขาหยิบไปพูดไปจับก็โอเคผมว่าก็เราก็มีพวกใจกันมากขึ้นเพราะนั้นก็พวกเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสที่เจลีน่าแกพูดนะฮะแล้วก็ย้อนกลับมาเรื่องของสารมาเข้าเนื้อหานั้นกันเลยกันแล้วกันนะฮะเนื้อจะเตรียมมาพูดวันนี้คือเรื่องของกษัตริย์เรื่องของระบอบกษัตริย์ที่มันมีมาจากไหนตั้งอยู่ได้อย่างไรและเสื่อมอย่างไรเนี่ยในอดีตและปัจจุบันว่ามันเป็นมายังไงอยู่มนุษย์เกิดมาในโลกนี้แล้วมีกษัตริย์มาพร้อมเลยหรือเปล่ามาพร้อมเลยกับมนุษย์หรือไม่เนี่ยนะฮะว่าทำไมเราจะต้องยกย่องสรรเสริญกันหมอบกราบกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะฮะมีพัฒนาการมาอย่างไรคือกษัตริย์นี่ขอโทษนะกษัตริย์ถ้าจะพูดถึงคำว่ากษัตริย์เนี่ยนะฮะมันก็ย้อนไปได้เก่าเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับลัทธิหรือว่าศาสนาฮินดูตามฮินดูเนี่ยประมาณ 5,000 ปี 5,000 กว่าปีที่แล้วกำเนิดเกิดกษัตริย์น่านะเอาตามที่หลักฐานมันพบก็พบมาแค่นั้นแหละนะฮะประมาณช่วงของช่วงของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเกิดขึ้นมาส่วนไกลกว่านั้นเราไม่มีหลักฐานหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ว่าเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็รวม
กันอาศัยอยู่รวมกันที่ก่อนหน้านั้นก็จะมีผู้นำแต่ละกลุ่มแต่ละเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มีลักษณะนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ให้เหตุผลให้แนวคิดว่ามนุษย์อยู่รวมกันแล้วเนี่ยก็ปกติก็ธรรมดาเนี่ยนะทำมาหากินกันธรรมดาแต่เมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้นเนี่ยความเข้มแข็งความแข็งแรงของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ไม่เท่ากันงั้นแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าก็เลยหาคัดเลือกผู้ที่มีความแข็งแกร่งนะฮะแข็งแกร่งที่สุดมาเป็นผู้นำกลุ่มของตัวเองผู้นำเผ่าชนเผ่าของตนเองเพราะว่าเกิดภัยคุกคามชนเผ่ารอบด้านหรือสัตว์ดุร้ายประเภทอื่นๆมาเป็นผู้นำในการต่อสู้ปกป้องคุ้มครองภัยให้แต่ในยุคแรกๆนั้นยังไม่เรียกว่าเป็นสัตว์มีการยกย่องให้เป็นแค่ผู้นำหัวหน้าเฉยๆนะฮะซึ่งในสถานะของผู้นำหรือหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าชนเผ่าเนี่ยก็จะมีหน้าที่ปกป้องดูแลความปลอดภัยแก่สมาชิกและสมาชิกนั้นก็จะนำข้าวของสิ่งของในการดำรงชีพเอามาให้แก่ผู้นำของตนเองนะเป็นการตอบแทนที่เรียกว่าผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อผู้หนึ่งให้ความปลอดภัยแก่ตัวเองแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกคุ้มครองก็มีสิ่งตอบแทนด้วยเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตสมัยนั้นน่ะนะฮะเมื่อพัฒนาการมันอยู่รวมกันคนอยู่กันชนกลุ่มเผ่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพัฒนาการของผู้นำก็เปลี่ยนแปลงไปยุคตามสมัยตามที่มันเกิดขึ้นค่อยๆมีพัฒนาการไปเรื่อยเพื่อดำรงสถานะของผู้นำเอาไว้ด้วยหลักฐานชิ้นแรกในทางประวัติศาสตร์ของโลกที่พบว่ามีการสถาปนากษัตริย์ขึ้นเนี่ยพบในศาสนาพบในอินเดียศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะฮะเป็นผู้กำหนดให้มีวรรณะเกิดขึ้นซึ่งในศาสนาพราหมณ์ฮินดูกำหนดวรรณะไว้4ก็คือวรรณะพราหมณ์วรรณะขออภัยนะวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์วรรณะสูต4วรรณะด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพระพรหมก็คือผู้สร้างวรรณะพราหมณ์เนี่ยเป็นตามความคิดความเชื่อนะบอกว่าเป็นส่วนปากของพระพรหมวรรณะกษัตริย์เป็นแขนคนที่อยู่ในวรรณะแพทย์เป็นขาส่วนคนที่อยู่ในวรรณะสูตรเท้าซึ่งเขาจัดโครงสร้างของสังคมเอาไว้มีหน้าที่แตกต่างกันทั้ง4วรรณะเนี่ยฮะบทบาทหน้าที่แตกต่างกันวรรณะพราหมณ์มีหน้าที่สั่งสอนผู้คนในสังคมก็ถือว่าเป็นบัณฑิตนะฮะแล้วประกอบพิธีกรรมศาสนากล่อมเกลาสังคมความเชื่อให้ผู้คนในสังคมเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุขส่วนวรรณะกษัตริย์นั้นมีหน้าที่เป็นนักรบทำหน้าที่รบกับข้าศึกศัตรูเนี่ยนะฮะทำหน้าที่ปกครองด้วยส่วนวรรณะแพทย์ก็จะเป็นพ่อค้าชาวนาชาวสีมูหรือว่าเป็นขาของพระพรหมนะส่วนวรรณะสุดท้ายเป็นวรรณะสูตรซึ่งเกิดจากเท้าของพระพรหมความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ์นะฮะมีหน้าที่เป็นคนรับใช้เป็นชนชั้นต่ำที่สุด
อย่างไรก็ตามนะฮะทั้ง4วรรณะเนี่ยก็จะมีวรรณะอีกวรรณะหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าจันทานไม่ถือว่าเป็นวรรณะจันทานนี่ก็คือบทที่เกิดสู่ข้ามวรรณะกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยในอินเดียเนี่ยจะไม่ให้มีการสมสู่กันต่างวรรณะกันนะฮะถ้าใครแต่งงานต่างวรรณะลูกออกมานั้นก็จะเป็นจันทานบทนั้นก็จะถูกต้องห้ามไม่ให้มีสถานะทางสังคมเทียบเท่ากับสถานะอื่นถือว่าเป็นการละเมิดที่รุนแรงและทำให้บุคคลทั้งสองนั้นถูกขับออกจากวรรณะของตนนะที่อยู่ร่วมในวงสังคมนั้นจะต้องอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งก็เป็นจันทานซึ่งคำว่าจันทานแปลว่าของสกปรกที่มีมลทินหรือความชั่วร้ายเนี่ยนะซึ่งในโบราณสมัยโบราณนะฮะแต่ก่อนเนี่ยคนที่เป็นจันทานเนี่ยจะถูกเหยียดหยามเหยียดหยันแล้วก็เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมเดียในสมัยนั้นๆมากเลยฮะจะต้องให้มีหม้อดินเนี่ยนะฮะห้อยคอเอาไว้เพื่อไม่ให้คนจันทานเนี่ยพวกวันนะจันทานเนี่ยบ้วนน้ำลายหรือถมน้ำลายลงใส่พื้นดินซึ่งถือว่าจะเป็นมลทินเนี่ยจะต้องเอาหม้อมารองสหายครับแขวนคอสหายครับคือเสียงไม่ชัดตอนนี้เสียงมันเสียงไม่ชัดต้องวางแล้วต่อใหม่โอเคครับโอเคแป๊บนึงนะครับก็พี่น้องฮะทักทายพี่น้องได้เพิ่งเข้ามานะครับกำลังอยู่กับสหายเฉียวฟงนะครับกำลังพูดถึงเรื่องความเป็นมาของกษัตริย์มันมายังไงเกิดมามีโลกมันมีกษัตริย์มาเลยหรือเปล่าฮะต่อครับครับชัดเจนไหมฮะโอ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วครับผมฮัลโหลชัดเจนมากครับดีขึ้นมากครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมต่อเลยแล้วกันนะเชิญครับเชิญครับวันนะจันทานเนี่ยนี่เนี่ยก็จะเป็นมีข้อห้ามอยู่2 อย่างห้ามบ้วนน้ำลายตรง2เวลาเดินเนี่ยห้ามไม่ให้มีรอยเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเพราะฉะนั้นจันทานเนี่ยจะเครื่องหมายห้อยติดตัวไว้อยู่2 อย่างหนึ่งข้อดินห้อยคอไว้บ้วนน้ำลายให้บ้วนลง2เวลาเดินไปไหนแล้วเนี่ยจะเท้าของตัวเองออกโดยจะต้องมีไม้กวาดผูกไว้ที่เอวเพื่อที่จะกวาดรอยเท้าที่เดินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าจันทานไม่มี2 สิ่งนี้แล้วก็จะถูกวรรณพราหมณ์เนี่ยเอาไปพิธีบูชายันหรือไปฆ่าให้ตายนะ oh. แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ประเพณีนี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วหันกลับไปอันนี้ก็เป็นที่มาของการระบอบกษัตริย์ขึ้นมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเองที่เป็นคนกำหนดแนวความคิดความเชื่อเรื่องของขึ้นมาดังนั้นแนวความคิดความเชื่อก็ถูกแพร่ขยายกระจายไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกนะฮะในยุคนั้นที่ไปเนี่ยก่อนที่จะเกิดจริงก็มันเกิดขึ้นมาจากชนเผ่าอารยันอยู่ในอินเดียเนี่ยนะก็เป็นชนเผ่านี้จะมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าชนเผ่าอื่นๆเนี่ยฮะเป็นผู้ต้นคิดเรื่องของศาสนาเรื่องของทำพิธีการหรือสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องมือในครับสถานะของตัวเองในสังคมไว้ใน
เนี่ยนะฮะเลี้ยงไก่ชนเหรอไม่ใช่ไก่ชนแล้วก็ไก่ระยองไก่ ไก่จันนะไก่จันไก่จันนะโอเคครับโอเคไก่นั่นนะสายเป็นไก่ไก่พันไข่ผสมอ๋อไก่ไข่ตัวมีตัวผู้ด้วยครับมาเลี้ยงกินไข่เดี๋ยวนะถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ไม่รู้ผมได้ยินแต่เสียงไก่ฮะนี่คุณจะเลี้ยงคุณจะไม่อุดหนุน CP เลยเหรอคุณจะเลี้ยงไข่ไก่กินเองเลยเหรอเลี้ยงไข่ไก่กินเองฮะไข่ไก่เองฮะโอ้เจ็บขาดมากเอาต่อถึงอะไรไอ้จันทาน่ะมันต้องพกไม้กวาดไปไหนอ่ะแต่ว่าเน็ตตอนเนี้ยมันมา 60-70% เองอ่ะมันยังไม่เคลียร์ฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรปกติมันไม่อย่างนี้นี่เหรอฮะมันไม่ชัดหรือเป็นยังไงมันขาดตรงปลายเสียงขาดเออมันแก้ไขกันยังไงอย่างสมมติมันพูด10คำเนี่ยคำที่8คำที่9กับคำที่10เนี่ยมันไม่ได้ยินเออแปลกผมก็งงเหมือนกันแต่ก็ส่วนมากก็ได้ยินเป็นบางครั้งที่จะไม่ชัดเจนก็มีแค่บางครั้งเท่านั้นครับไม่ใช่ตลอดก็โอเคพูดไปเรื่อยๆครับมันไม่สมูทเนาะใช่ใช่ใช่มันไม่คือเสียงไก่ชัดกว่าเสียงคุณอ่ะผมงงมากโอเคถ้ามันไม่รู้เรื่องหรือไม่ไหวยังไงสายครับก็ได้ก็ฟังเดี๋ยวพี่น้องหน้าซีบอกก็ฟ้องมาเองแหละฮะไม่ใช่ผมฟ้องนะพี่น้องหน้าซีบอกเขาฟ้องมานะครับผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนช่อง Wi-Fi ลองดี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 ลองเปลี่ยนพ็อกเก็ตWi-Fiเดี๋ยวผมก็จะพูดกับพี่น้องไปเรื่อยๆเนาะโอเคต้องวางสายก่อนไหมไม่ต้องครับโอเคโอเคครับครับทักทายพี่น้องที่เพิ่งเข้ามานะครับคุณบองบองคุณคอมมานเดอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาช่องไฟเย็นนะครับคุณต้นปอมาแล้วสวัสดีครับรอวันดีเดย์พี่ยุทธนาสวัสดีครับมาแล้วคุณฟรังโกชิวนะครับสวัสดีครับมาแล้วอันนี้แทนก็มาแล้วครับสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาคือคุณเฉียวฟงนี่เหมือนจะพอเพียงนะฮะคือไม่ซื้อ CP นะเลี้ยงไก่ไข่กินเองนะแน่นอนจริงๆนะครับแปลกเนาะโอเคครับครับเชิญครับเป็นไงมั่งได้ไหมต้องพูดไปเรื่อยๆนะพูดคำสองคำมันไม่รู้เรื่องท่านต้องพูดไปเรื่อยๆโอเคครับผมทีนี้เราหันมาดูระบบกษัตริย์ในประเทศไทยโอ้แจ๋วแจ๋วมากแจ๋วมากแจ๋วแล้วแจ๋วแล้วเชิญครับเชิญคือระบบกษัตริย์ประเทศไทยปกครองด้วยระบบหลายร้อยปีพวกเจ้าสันนิษฐานเนี่ยก็จะบ้านครองตั้งตัวเป็นเจ้าของทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยแหละถางป่าถางไร่ถางถากถางบุกเบิกที่ดินเลยเพราะว่าตั้งตัวเองขึ้นเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยซึ่งปรากฏออกมาให้เห็นที่บอกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินไผ่ทองตั้งตนเป็นเจ้าแผ่นดินทั้งสองแผ่นดินเลยมีอำนาจชีวิตเหนือหัวเหนือชีวิตของในบ้านเมืองเนี่ยในนามพระมหากษัตริย์พระราชาพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวก็แล้วแต่ที่เขาจะมาเรียกใช้เพื่ อเสริมสร้างความเป็นไข่ข้าวฟ้าของเขาเนี่ยนะเสริมสร้างความก็จะสรรหาคำพูดต่างๆเนี่ยนะมาสนับสนุนตนชั้นของตัวเองเราจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าจะมีการใช้คำว่าพระราชาหน้าตลอดพระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชาเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวอะไรแล้วพระสงฆ์แล้วสรุปแล้วเนี่ยมีแต่พระผมก็ไปค้นมาตกลงคำว่าพระแปลว่าอะไรคืออะไรเนี่ยนะโดยปกติถ้าเราเรียกพระพูดถึงพระแล้วเราก็จะหมายถึงบุคคลที่เป็นบวชบ
เหลืองจะเรียกว่าพระใช่ไหมฮะแต่ทำไมพระเจ้าแผ่นดินก็ถึงพระนำหน้าพระสงฆ์สงฆ์นี่เป็นพระนำหน้าจริงๆแล้วคำว่าพระเนี่ยมันเป็นคำแผ่นมันเป็นภาษาบาลีแผ่นคำว่าวรซึ่งแปลว่าประเสริฐนะประเสริฐถ้านำหน้าพระสงฆ์ก็แปลว่าสงฆ์แปลว่าหมู่นะฮะแปลว่าหมู่หรือแปลว่ากลุ่มคนหมู่ผู้ประเสริฐพระสงฆ์นี่คือหมู่ประเสริฐพระมหากษัตริย์นักรบผู้ประเสริฐเจ้าแผ่นดินเนี่ยเจ้าอยู่หัวอะไรเงี้ยเจ้าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ไรประมาณนั้นนะฮะถ้าคำว่าพระนำหน้าสิ่งไหนก็ยกย่องสิ่งนั้นน่ะว่าเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐนะครับอันนี้ก็ความหมายของคำว่าพระ มันบ่งบอกถึงความใหญ่โตของระบอบนั้นหรือคนนั้นเนี่ยซึ่งข้าราชบริพารและประชาราษฎร์ต่างๆเนี่ยทำมาหากินเป็นชาวไร่ชาวนาความเป็นอิสระในตัวเองบุคคลนั้นไพร่นี่จะต้องเป็นไพร่ติดที่ดินสังกัดเจ้าศักดินาคนหนึ่งปี11เนี่ยจะต้องซึ่งผู้ชายเนี่ยผู้ชายตั้งแต่อายุ18ไปเนี่ยจะต้องถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานฐานะไพร่ของเจ้าศักดินาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นไปใช้แรงงานฟรีๆให้เจ้าศักดินาเนี่ยถึง6อันนี้พูดถึงระบบในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะปีหนึ่งเขาเอาไปใช้แรงงาน6คือไม่มีค่าตอบแทนไม่มีอาหารให้ไม่มีอะไรให้ต้องหาอาหารหาข้าวหาน้ำกินเองเนี่ยนะฮะเรายังต้องหากินเองแล้วให้แก่เจ้าศักดินาตนเองเนี่ยสังกัดอยู่จะต้องทำอยู่เช่นนี้ถึง60ปีเมื่ออายุเนี่ยถึงจะได้เป็นอิสระแก่ตัวนั้นชีวิตใกล้เนี่ยจะอยู่หรือตายจะต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งของเจ้านายหรือเจ้าศักดินาสมัยนี้เหมือนกันนะฮะปรากฏการณ์ทางสังคมระบอบศักดินาเก่าระบอบศักดิ์แบบเก่ายังถูกนำมาใช้ได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยพวกที่ถูกปลดออกเห็นไหมชีวิตปลากรมชีวิตหมอหยองชีวิตใครต่อใครที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ก็ถือว่าเป็นไพร่ก็ไปรับใช้แม้จะมีสถานะทางสังคมดีกว่าบรรชนทั่วไปธรรมดาครับก็อยู่ในสถานะไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเหมือนเดิมแนวคิดเนี่ยมันไม่ใช่แนวคิดความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นชีวิตของจะอยู่หรือตายเป็นบอกว่าขึ้นอยู่กับคำสั่งของเจ้านายเท่านั้นเจ้านายให้ตายก็ต้องตายนายให้อยู่ถึงจะมีสิทธิ์อยู่อันนี้เป็นระบอบประเทศไทยระบอบกษัตริย์ใช้มาอยู่ตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนจนบัดเนี้ยยังมีอยู่แม้ว่าประเทศไทยบอกว่าตัวเองฐานะเป็นระบอบประชาธิปไตยเสรีแล้วก็ตามแต่ระบอบนี้ยังคงอยู่ให้นี้ยังถูกเรียกเก็บภาษีก่อนของเงินและพืชผลอีกหลายประเภททำให้ยากลำบากยากจนขุ่นแค้นต้องทำงานหนักหาเลี้ยงครอบครัวตัวเองแล้วยังพอจะต้องทำงานหาเลี้ยงพวกเจ้าศักดินาของตัวเองใครที่ทนไม่ได้ก็จะหนีไปป่าไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องแม้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ก็ไม่มีสิทธิ์ประชาชนสามัญชนทุกคนไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องกษัตริย์และพระบรมวงศาเลยนะฮะจะไปร้องเรียนต่อบ้านเมืองร้องเรียนต่อใครก็ไม่ได้ถ้าไปร้องเรียนกษัตริย์ร้องเรียนไม่ได้
หนีไปอยู่ป่าหลบหนีไปอยู่ที่ไหนก็ตามหากถูกค้นพบก็จะถูกข้อมือกลายเป็นพันธุ์คือรับใช้แผ่นดินชีวิตของพวกศักดินาจำนวนหยิบมือหนึ่งอยู่กันอย่างฟุ้งเฟ้อหรูหราทิ้งกินขว้างเสพสุขโดยไม่ออกแรงทำงานทั้งสิ้นผมขอย้ำนะฮะว่าชีวิตของพวกศักดินาเนี่ยแค่หยิบมือเดียวแต่ว่าถูกทรัพยากรของประเทศไปอย่างมากมายถืออำนาจเอาไว้อย่างว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแล้วมีความเป็นอยู่อย่างหรูหราฟุ้งเฟ้อกินทิ้งกินขว้างเสพสุขโดยไม่ออกแรงทำงานใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะซ้ำยังดูถูกการใช้ล่ะดูถูกสามัญชนดูถูกอาฆาตราชดอกท่านราชใหม่พวกศักดินาเนี่ยเฝ้าเสพเมถุนโดยไม่แต่ว่าเป็นลูกภัยเมียค่ะพวกศักดินาเสพเมถุนโดยไม่สนใจว่าเป็นลูกอันนี้ผมขอเน้นรอบหนึ่งนะฮะแล้วยังสังสรรค์ย่อหญิงนั้นๆว่ามีบุญมากจึงได้บำเรอเจ้าศักดินาพวกเจ้ายังคงเสวยสุขบนข้างตาเลือดเนื้อความขมขื่นพลาดซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศการที่ระบบศักดินายังได้ยาวนานขนาดนี้เพราะความนิยมชมชอบไงวะเนี่ยเราก็พูดเกิดเราจะมาถึงความตั้งอยู่ได้ว่าทำไมตั้งอยู่ได้ระบบกษัตริย์นี้ตั้งอยู่มันตั้งอยู่ได้2อย่าง2สิ่ง2อย่างใหญ่ๆที่ค้ำบัลลังก์ให้ระบอบกษัตริย์เนี่ยระบอบศักดินาเนี่ยอยู่ด้วย2สิ่งก็คือความนิยมชมชอบความป๊อปปูล่านี่นะฮะอย่างที่1 อย่างที่2ก็คืออำนาจแห่งรัฐอำนาจแห่งรัฐก็ประกอบไปด้วยอำนาจทางด้านสังคมอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและอำนาจทางด้านการเมืองในความในบทต่อไปนี่ฮะว่าอำนาจ3อำนาจนี่มันมีอะไรบ้างในแต่ละที่ไปแล้วมีบทบาทสำคัญในการทำจุนบัลลังก์ปอบกษัตริย์เนี้ยเอาไว้ดักไปและความล่มสลายมันจะล่มสลายลงอย่างไรและไปอย่างไรเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะในระบอบปัจจุบันเนี่ยของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็เป็นที่ป๊อปปูล่าเป็นที่ผ่านการโฆษณาชวนเชื่อเห็นไหมโฆษณาชวนเชื่อกันอยู่ทุกวันตั้งแต่ผู้สูงอาจจนถึงปัจจุบันทุกวันเนี่ยแม้ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังออกสื่อโฆษณาให้คนนิยมชมชอบปลาอยู่ไม่ให้เสื่อมเพื่อที่จะค้ำระบอบของตัวเองเอาไว้นะระบอบศักดินาเนี่ยทั้งหมดองคาพยพของตัวเองเอาถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือเป็นสิ่งที่ดีแก่ประชาชนคนไทยนะคำถามนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ตอบช่วงท้ายรายการแล้วกันนะครับการที่ระบบศักดินายืนได้ยาวรอดใสความนิยมชมชอบให้เกิดขึ้นโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ผู้คนศรัทธาเชื่อแอบอิงพระพุทธศาสนาอย่าเห็นไหมถ้ามีเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมีพระรูปไหนดังๆเราจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ก็ดีหรืออานุวงศ์ก็ดีเครือญาติก็ดีจะเข้าหาพระรูปรูปนั้นเพื่อให้พระนั้นเนี่ยกล่าวยกกล่าวสรรเสริญกล่าวสนับสนุนตนเองว่าจริงเมื่อได้รับรองจากพระรูปนั้นๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้สถานะตัวเองดูดีขึ้นมาได้รับความนิยมไปด้วยอันนี้เรียกว่า
แอบอิงพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังอวดอ้างตัวเองว่ากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์ซึ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระเพื่อหลอกลวงให้เข้าใจว่าของฐานกษัตริย์นั้นมีความชอบธรรมทั้งพระพุทธเจ้านั้นเด็ดบองว่ากษัตริย์นั้นคือพระโพธิสัตว์เลยการให้เรียกกษัตริย์ว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระนามอันมีไว้เฉพาะพุทธองค์และเรียกลูกกษัตริย์ว่าหนอพุทธังคูลอันหมายถึงผู้ที่จะได้พระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าเป็นการแอบอ้างพระนามของพระพุทธองค์เกิดมาใช้โดยปราศจากและยังแอบอิงความในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือกันมานานนั่นก็คือการที่พวกสักยานเนี่ยถือกันว่ากษัตริย์และราชนิกายหลายมีการตั้งกฎเกณฑ์ทำให้ดูแล้วว่ากษัตริย์ส่งกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปเช่นถ้ามองดูมองหน้ากษัตริย์เพราะเหมือนมองพระอาทิตย์กษัตริย์จะไม่ยอมให้เท้าเหยียบแผ่นดินถ้าเหยียบแผ่นดินแล้วและห้ามแตะต้องกษัตริย์และอ้างตนว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งหาผู้ใดเปรียบมิได้ชาตินี้จึงเกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าลูกท่านหลานเธอจึงได้เสวยบรมสุขมีอำนาจเหนือหัวคนนี้แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าคนเรามีความแตกต่างกันเพราะการกระทำหาใช่ชาติกำเนิดไม่พระพุทธองค์ไม่เคยยอมรับว่ากษัตริย์นั้นเป็นผู้มีบุญมากกว่าผู้อื่นแต่อย่างใดประวัติศาสตร์ไทยของเราได้สอนผ่านกับเล่าสู่กันฟังมามีเป็นเรื่องการบิดเบือนปิดหูปิดตาไม่ให้ผู้คนรู้ความจริงในเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยกลายประวัติศาสตร์ที่ยกย่องกษัตริย์ให้เป็นคนที่เหนือมนุษย์ให้เชื่อว่ากษัตริย์คือเทพเจ้าที่อยู่เหนือคำตำหนิใดๆของมนุษย์ซึ่งปรากฏออกมาให้เห็นได้ในการเขียนรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเขียนเอาไว้ว่ากษัตริย์อยู่ในสถานะที่เป็นที่เคารพบูชาผู้ใดจะฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้เนี่ยนะกษัตริย์เนี่ยสอนกันให้เชื่อมั่นกษัตริย์คือเทพเจ้าที่อยู่เหนือคำตำหนิใดๆเมื่อกล่าวถึงกษัตริย์นั้นกล่าวถึงแต่สิ่งที่ดีงามยกย่องสรรเสริญเท่านั้นเป็นกิจวัตรซึ่งก็ผ่านออกมากฎหมายมาตรา112เนี่ยนะออกมาไม่ให้คนพูดในสิ่งถึงกษัตริย์ในสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ดีให้พูดแต่ถึงส่วนที่ดีเท่านั้นอันนี้มันก็เป็นการความเชื่อสร้างความคิดความเชื่อสร้างชุดความคิดความเชื่อนะมันหล่อหลอมมากล่อมเกลาให้เชื่อแบบนี้นะฮะให้เชื่อกันแบบนี้ให้เชื่อว่าคนเหล่านี้ดีงามไม่มีความเลวเลยถ้าใครพูดซึ่งสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ปรากฏชัดในสมัยรัชกาลที่4นะรัชกาลที่4เนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะมีรูปร่างหน้าตาที่ขิ้วขี้เหล่ผิวพรรณไม่ดีดำคล้ำนะฮะอ้วนอะไรประมาณนี้สมัยรัชกาลที่4มีการออกคำสั่งของพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายนะครับว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดทักทายพระเจ้าอยู่หัวว่าสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมเงี้ยทักทายพูดในลักษณะอย่างเงี้ยจะต้องต้องโทษอาญาอย่างหนักแม้แต่พระสงฆ์นะฮะการที่มีแต่การยกย่องสรรเสริญห้ามเอ่ยถึงส่วนที่เสียแต่น้อย
เพื่อการประชุมสภการโฆษณาชวนเชื่อเป็นหนทางแห่งความเสื่อมมากกว่าเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันอันนั้นน่ะความรับรู้การรับรู้สนใจมากข้อปฏิบัติที่ใช้เกี่ยวกับกษัตริย์นั้นจึงเป็นเรื่องล้าหลังอย่างยิ่งเพราะยิ่งบิดเบือนมากซุบซิบก็จะมีมากขึ้นอย่างพวกเราทำกันทุกวันนี้นะฮะยิ่งห้ามเราก็ยิ่งซุบสมหัวกันสมศักดิ์กันมาพูดกันนี่นะฮะสายครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากไหนนี่แหละที่มาของพิธีกรรมความยิ่งใหญ่และความงมงายนั้นน่ะพิธีกรรมได้สร้างความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่เป็นอันมากซึ่งเราจะเห็นนะนะเดี๋ยวอีกสักไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะไอ้แรกนาขวัญนี่แหละไอ้แรกนาขวัญนี่แหละไอ้พิธีกรรมที่เขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ตลกไหมฮะสายคุณทองนั่นสิเอาวัว2ตัวมาทำนายทายทักพยากรณ์ดินฟ้าอากาศประเทศไทยว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่เป็นสิ่งที่สร้างงมงายให้แก่ประชาชนซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาอนาคตและความหวังของคนในชาติไปฝากไว้กับสัตว์เดรัจฉาน2ตัวที่เรียกว่าพระโคเห็นไหมฮะขนาดวัวยังถูกยกสถานะเป็นพระเป็นวัวเป็นควายเป็นพระไปแล้วอย่าว่าแต่หมาเลยขนาดตัวอย่างคนอย่างพวกเราเนี่ยยังไม่ได้ถูกเรียกว่าคนนะขนาดวัวนี่เขายังบอกเป็นพระโคอะไรก็ตามที่อยู่กับพวกเขาศักดิ์สิทธิ์หมดนะฮะครับมีสถานะที่เหนืออยู่กว่าพวกเราทั้งสิ้นพยายามที่จะกำหนดพิธีกรรมพิธีการต่างๆออกมาเนี่ยนะมาฝังหัวของพวกเราให้เราเชื่อกันอย่างนั้นเนี่ยซึ่งก็มีคนเชื่อเยอะแยะมากมายมีปื้มหลงไปไหลไปทั้งหลงไปแล้วก็ไหลไปตามเห็นไหมฮะไปเก็บเอาเม็ดข้าวไปไว้บูชาแต่สิ่งเหล่านี้ผมขอย้ำเลยนะฮะว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องเลิกเด็ดขาดโอ้ยเลิกอยู่แล้วใครจะแลกก็แลกไปเลยกูไม่เอาด้วยกับมึงอ่ะผมไม่แลกด้วยนะมึงเอาเงินมึงทำเองด้วยนะอย่าไปเอาเงินหลวงทำนะอย่าไปเอาเงินรัฐทำมึงไปทำกันเองเนี่ยนะสายคุณทองเนี่ยผมพูดถึงผมนะผมน้องของเราหน้าซีบอกพูดคุยกันล้มสถาบันกษัตริย์เนี่ยบอกว่าข้ามันวันนี้ผมยังมีความใจกว้างมากพอที่จะถ้าเกิดว่าเราปฏิวัติได้สำเร็จจริงๆผมเนี่ยยังใจกว้างพอที่จะให้พวกที่ยังเคารพกษัตริย์อยู่ให้มีที่ยืนนะหาเกาะสักก่อนเห็นด้วยเห็นด้วยกอตะลูเตาดีไหมก็เป็นรัฐตะลูเตาไงไปอยู่เลยกูแถมนายหลวงราชินีให้พวกมึงไปด้วยมึงเอาไปเลยได้แถมไปเลยแล้วคุณก็ไปกราบไปไหว้ไปแลกกับเอาให้เต็มที่ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องทำพี่อะไรนอนกราบนั่งกราบกันอยู่อย่างนั้นแหละใช่แล้วก็หมอบกันอยู่ทั้งนั้นเดี๋ยวพี่น้องเราก็จะส่งไม่ต้องทำมาหากินอะไรหรอกจะส่งเสบียงไปช่วยพอให้ดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ทำตรงนั้นแลกนาขวัญกันอยู่ตรงนั้นแลกไปเลยเนี่ยสังคมไทยนะมันถูกปลูกฝังมาให้พวกเราเนี่ยมีความคิดที่ผิดมีความเชื่อที่ผิดมานานมากน้องเนี่ยน้องแยมผู้โพสต์ในไทม์ไลน์บอกว่าให้เลิกด่าในหลวงได้แล้วผมพ้นแล้วเขาไปน้ำที่ผมใช้อยู่น้ำที่ผมใช้อยู่เป็นน้ำมาจากเขื่อนที่นายหลวงทรงผมก็บอกว่าเอ๊ตกลงเนี่ยขนาดเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่แท้ๆเนี่ยยังถูกกล่อมเกลาสอนให้แล้วอนาคตของประเทศ
ังไงแม้แต่เขื่อนเนี่ยนะดีนะสายกุฎทองมันไม่ซ้ำไปมันบอกว่าน้ำฝนที่คุณใช้อยู่คือน้ำฝนของดีไม่แบบว่าน้ำมาจากฝนเทียมเออของฝนเทียมนี่ใช้อยู่น้ำภูมิพลสอนให้กันโง่นั้นไม่น่าเชื่อคือมันไม่รู้จะอธิบายกันได้ยังไงถ้าเกิดว่ามีมาตรา112อยู่นี่นะฮะซึ่งถ้าเราไปอธิบายในที่สาธารณะไม่สามารถอธิบายได้เลยอธิบายไปก็ติดคุกอะนะเขามีกฎหมายห้ามอธิบายไง112ไงมึงต้องเชื่อกูอย่างเดียวมึงอย่าเถียงอย่าถามอย่าเถียงเป็นน้ำ น้ำมันจะน้ำมันจะเกิดก็น้ำกู บอกว่าอีเบสนะขอใช้นิดาหน่อยอีเบสอะยังบอกว่าคนอีสานคะน้ำไม่มีหาให้ป่าไม่มีปลูกให้กูถามมึงหน่อยเถอะขอช่างกราบหน่อยนะสายไม่ใช่ตอนที่เขาแย่งน้ำเข้านาเข้าไปรถสวนส้มกันอะไอ้นายหลวงของมึงไปอยู่ที่ไหนอีเหี้ยฮึไม่เอาทหารไปเฝ้าน้ำเข้านาเขาน่ะมันพูดอะมันไม่ดูมันฟังแต่บอกว่าไม่มีในหลวงไปโปะให้พระราชาแล้วมึงไม่ย้อนกลับไปดูเมื่อสมัยเสด็จพ่อรอปลูกป่าประเทศไทยป่าเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาป่าประเทศไทยถูกทำลายมาตั้งแต่สมัยพ่อรอเฮียทางรถไฟไปขนไม้ชักไม้ไปชักทุกสิ่งทุกอย่างลงมาจากภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีเอาขับให้แก่ต่างชาติฝรั่งเคยพูดถึงบ้างไหมแต่ก่อนเขาอุดมสมบูรณ์ป่าน่ะถูกบุกรุกไปตั้งป่าห้ามาแล้วแล้วยังบอกว่าปลูกให้ป่าปลูกให้สัตว์ปลูกให้อันนี้มันตัดตอนมาหลอกลวงชาวบ้านเขาามาต่อกันนะครับแวะเวียนไปถามแป๊บมีแวะข้างทางมีแวะข้างทางแหมพิธีกรรมเนี่ยได้สร้างความยิ่งใหญ่เป็นอันมากที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ที่แท้ก็เริ่มต้นจากโบราณเมื่อมีคนตายลงในห้องศพอะไรเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็เอาศพไปฝังและย่อมตัวรูปร่างอันเน่าเปื่อยนะน่าเกลียดนะมาหลอกหลอนต้องทำพิธีฝังศพให้มิดชิดเช่นเอาหินมาทับไว้ทำพิธีเคารพบูชาขออย่าให้มาปรากฏให้เป็นที่น่ากลัวศพก็มีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาเห็นไหมฮะเนี่ยมันพัฒนาการมันพิธีกรรมมันมาอย่างเงี้ยก็มีการเกิดพิธีกรรมต่อมามีการรบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพผีโน่นผีนี่เมื่อคืนได้ยินสายคนทองพูดท่านเหนียวพูดเรื่องผีมันก็หลุดผีโน่นผีนี่นะนั่นแหละก็ว่ากันไปไงผมก็ไม่ได้อันนี้หรอกมาขำๆดิฟังดูก็มันไม่มีอะไรจะคุยกันที่มันมาจากอย่างเงี้ยครับมาจากความกลัวของคนกลัวสิ่งเหล่านี้กลัวผีซึ่งผมชอบใจคนหนึ่งที่โทรเข้ามานะเมื่อคืนที่บอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เหรอที่แกบอกว่าผีภูมิพลก็ไม่ต้องกลัวแล้วภูมิพลตายแล้วเป็นผีแล้วไม่ต้องไปกลัวหรอกนะที่แกบอกนะเราไม่ต้องไปกลัวไอ้สิ่งนี้นะคือแต่ก่อนเนี่ยเรานับถือผีกันพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาอย่างแทงลึกลากลงในดินแดนสุวรรณภูมิได้เนี่ยเพราะว่าเขาปราบผีหลายคนทองไม่ได้เข้ามาเป็นพุทธแท้ๆนะที่เข้ามาอย่างคือคนเนี่ยกลัวผีครับแต่พระเนี่ยสงฆ์พระก็เรียกว่านักบวชในศาสนาพุทธเนี่ยนะนักบวชศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ศาสนาวรรณภูมิได้เนี่ยเพราะเข้ามาปราบผีได้ก็คือขึ้นมาอ้างตัวเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นะ
าถามีอะไรเนี่ยแฝงเข้ามาในความคิดความเชื่อเนี่ยนะเห็นไหมพระเกจิหลายๆรูปเนี่ยได้รับการย่องว่าปราบผีได้ปราบมารได้ปราบสัตว์ดุร้ายได้เนี่ยไม่กลัวพวกสิ่งเหล่านี้ต้องกลัวเพราะฉะนั้นพระก็เลยเข้ามาเป็นที่พึ่งให้แก่คนในแถบดินแดนสวรรคภูมินี้แทนเมื่อเห็นพระแล้วเนี่ยผีก็จะกลัวไม่กล้ามาทำลายมาทำอะไรพวกเราได้แล้วเห็นไหมครับพระจะอยู่ในสถานะที่ปราบผีพระไม่ได้อยู่ในสถานะที่มาให้ความรู้แจ้งเห็นจริงแก่ประชาชนในแถบนี้เลยนะถ้าจะว่ากันไปตามจริงอ่ะที่เข้ามาอย่างลึกแทงลากเพราะฉะนั้นท่านกล่าวได้ว่าพุทธที่เกิดขึ้นในแผ่นดินเนี่ยเป็นพุทธแท้เพราะฉะนั้นพูดบอกธรรมกายไม่ใช่พุทธแท้พุทธแท้มีหลายในประเทศไทยไม่มีพุทธแท้ครับเนี่ยนะ การบูชาขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายเนี่ยนะฮะหรือดลบันดาลให้ได้รับลาภต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดความเชื่อที่มาในศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เป็นวิธีกรรมเหล่านี้ซึ่งเอาจริงๆเท่าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทำกับทั้งสิ้นนะฮะการถวายสังฆทานก็ดีสายคุณพระพุทธเจ้าไม่เคยให้บอกว่าเพื่อเอาสังฆทานเนี้ยอุทิศไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับแล้วอันนี้ไม่เคยมีนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กล่าวการถวายสังฆทานหรือถวายของให้แก่ศพที่ใหญ่แล้วเนี่ยเป็นสังฆทานแล้วเนี่ยถือว่ามีอานิสงส์มากมีผลบุญมากเพราะว่าก็เหมือนกับเราเอาบริจาคสิ่งของให้แก่บุคคลคนเดียวกับบริจาคสิ่งของให้แก่บุคคลหลายคนก็เหมือนกับการให้ทานเนี่ยมันกระจายไปสู่คนในหลายคนเฉยๆไม่ได้มีอะไรเป็นนัยยะสำคัญไม่ได้บอกว่าสร้างความคิดความเชื่อทีหลังว่าถวายสังฆทานให้แก่สงฆ์คิดไปให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วมันเป็นความคิดของกามไม่ใช่พุทธเนี่ยนะฮะการสวดต่างๆก็ดีการทำอะไรต่างๆก็ดีพิธีกรรมพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าลัทธิผีก็ตามฮะมันจะไม่มีในสังคมพุทธตามหลักคำสอนของพระพุทธไม่มีไม่ครบนะไปเปิดพระไตรปิฎก95เล่ม 26,000 กว่าหน้าเนี่ยไม่ครบสิ่งเหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นมาเฉยๆเพื่อที่จะกล่อมกล่อมคนในสังคม ขออภัยกลับมาสู่เรื่องของการต่อให้จบนะผมจะให้เห็นพัฒนาการความเชื่อซึ่งที่ผมเอาเรื่องนี้มานำเสนอเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจสิ่งซึ่งการที่เราจะสร้างสารได้มันจะต้องอาศัยแอบอิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความเชื่อเดิมๆที่เขาอุดเรามานะสหายทุกท่านใช่ครับใช่ครับเราต้องอิงหลักวิทยาศาสตร์ไอ้ความเชื่อเหล่านี้ที่มาเนี่ยมันมีรากเหง้ามาจากไหนผมอยากที่จะมาให้ท่านดูเฉยๆเบื้องหลังแล้วมีความเชื่อกันมาอย่างไรถึงมาถึงวันนี้ทำให้เราเชื่อกันทำให้เราต้องถูกผนวกเข้าเป็นส่วนต้องไปเคารพอยู่กษัตริย์ความคิดความเชื่อหลงไหลได้ปลื้มว่ากษัตริย์เป็นอัจฉริยะเนี่ยดีที่สุดในโลกกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมันจริงไหมเดี๋ยวผลสรุปสุดท้ายเนี่ยจะสรุปให้ฟังต่อมาเมื่อมีเทวสถานหรือศาลเจ้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีคนคอยเฝ้าหรือรักษาปัดกวาดทำความสะอาดซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดคนที่มาทำหน้าที่นี้อาจเป็นพวกไม่มีทางทำหากินอย่างอื่นและเข้ามาอาศัยอยู่อาศัยกินในสิ่งของที่ผู้นำมา
ถวายนำมาสังเวยให้แก่เทพเจ้าหรือฉวยโอกาสขอทานเราจะเห็นนะเห็นไหมตามเทพเจ้าทางสถานที่ต่างมีคนดูแลเฝ้าอยู่มีตู้รับบริจาคอันนี้ความเชื่อมันมีมาตั้งแต่โบราณเมื่อมีคนศรัทธามีคนมาสักการะบูชาก็มีเครื่องข้าวของมาสักการะบูชาบางทีคนที่มาสักการะบูชาก็ไม่รู้อย่างไรจึงได้ผลได้ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงจึงต้องถามคนที่เฝ้าถามถือว่าจะต้องทำอย่างไรว่าจะต้องทำตัวให้ไกลทันทีบอกให้ทำอย่างนี้บ้างทำนะฮะเหมือนเวลาเราไปวัดเหมือนกันนะแล้วก็ถามพระว่าเอออันนี้ทำแบบไงทำยังไงพระที่รู้จริงรู้ไม่จริงรู้บ้างไม่รู้บ้างก็จะสอนผิดถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมต้องการจะสื่อพี่น้องคือต่อไปเนี้ยให้เราใช้ที่พิจารณาอย่างยิ่งไม่งั้นเราจะไปสู่สหพันธรัฐไม่ได้จะทำอะไรก็ดีต้องโดยเฉพาะบางคนก็ยังเชื่อในเรื่องการทำนายผมได้ยินสายหนึ่งนะโทรเข้ามาพูดถึงว่าก็เลยวันที่23เป็นได้แล้วเนี่ยธรรมกายจะรอดเพราะว่ามีคนผู้ทำนายเรียกว่าจะดวงอย่างนั้นดวงอย่างนี้ คืออะไรที่มันไม่จริงอ่ะพวกเราเชื่อกันหมดฮะมันจะเป็นแบบนั้นสิผมอยากให้พวกเราเนี่ยเลิกเชื่อเพราะว่าเราจะตกเครื่องมือของคนพูดง่ายๆอ่ะคนชั่วหาสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตอบบัตรของพระหมดเลยนะพวกที่เสกน้ำมนต์พ่นน้ำมันสังฆบาลดูดวงรักษาคนอะไรพระพวกนี้พระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าไม่เป็นพุทธก็แล้วแต่นะเป็นอิสลามหรือเป็นคริสต์เป็นซิกก็แล้วแต่ขอให้ตั้งมั่นในหลักวิทยาศาสตร์หลักความจริงว่าเราทำสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเพื่อจะมุ่งไปสู่สหพันธรัฐอย่าไปแวะข้างทางในเรื่องงมงายต่างๆเราก็ต้องตั้งเหตุว่าอย่างนี้ผลมันจะไปอย่างนี้แหละเราก็ต้องตั้งเอาไว้นะจะไปแจกซีดีให้ได้กี่แผ่นหรือจะไปติดแผ่นป้ายแผ่นผ้าลักกรุงสนามหลวงก็แล้วแต่กี่แผ่นไม่ใช่ว่าคิดว่าจะไปกราบดูลบดานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นไม่ใช่นะฮะก็ยกตัวอย่างที่ก็ถือว่าเป็นการบอกเพื่อนสหายอย่าถือว่าเป็นการลบหลู่หรือดูถูกก็ถือว่าเป็นการเอามาวิพากษ์กันบนตรรกะและความเห็นที่มันเป็นเหตุเป็นผลใช่ฮะถึงอย่างนั้นเนี่ยมันพอคนที่เฝ้าเทวสถานเนี่ยนะก็ทำตัวเป็นผู้รู้ขึ้นมาคนที่ไปเฝ้าคนที่มีคนที่ไปถวายของแก่เทพเจ้าอยู่บนศาลเจ้านั้นๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรบ้างก็คนที่ศาลเจ้าก็แนะนำอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างคนขอทานก็เลื่อนยิ่งใหญ่กลายเป็นผู้สอนวิธีการสักการะบูชาที่เข้าก็จะเอาของอะไรบ้างเนี่ยก็ของบูชาของ9สิ่ง10สิ่งพระเจ้าตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณถืออยู่นะฮะคนที่เอาจริงๆคนที่อยากได้จริงๆว่าเอาค่าคายค่าเงินค่าทองผลไม้9อย่าง10อย่างไอ้ที่จริงก็คือไอ้พวกต้มตุ๋นไอ้ที่ตัวเองเป็นผู้รู้นะฮะที่จริงมันไม่หรอกหาช่องทางแค่นั้นเองช่องทางได้ก็คิดวิธีการสักการะให้แก่ให้เกิดความวิจิตรวิจารณ์มากขึ้นยิ่งสร้างวิธีการให้มากขึ้นเพียงใดก็ยิ่งสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่เทวสถานเทพเจ้าและโอเคว่านั้นซ้ำยังคิดค้นมนต์คาถาซึ่งคนอื่นไม่รู้เห็นไหมฮะคิดค้น
เวทมนต์คาถาซึ่งคนอื่นไม่รู้เนี่ยเอามาหลอกลวงต้องรู้แต่เฉพาะนั้นการทำพิธีกรรมสักการะบูชาต้องกระทำโดยพวกนี้คนอื่นทำไม่ได้เลื่อนสถานะเป็นผู้ขาดการประกอบพิธีกรรมสามารถจะพูดกับเทพเจ้าสวรรค์ได้จนมีฐานะสูงกว่าคนทั่วไปที่เรียกกันว่าพระหรือพระการนักปราชญ์หรือผู้รู้ใครไม่รู้อะไรก็ต้องมาถามและก็ต้องหาทางตอบให้ได้มีการปรึกษาหารือในหมู่ของตนเพื่อหาคำตอบให้สมเหตุสมผลที่การผัดผ่อนหรือคือขอทำพิธีกรรมถามเทพเจ้าเมื่อปรึกษาตกลงกันได้แล้วก็ต้องจำไว้จึงมีความจำเป็นที่เราเรียนศึกษากันสืบต่อกันมาแก่หลานในคนพวกนี้เลยกลายเป็นแหล่งความรู้จนกลายเป็นลัทธิคนที่จะมาขอความช่วยเหลือส่วนมากที่สุดก็มักจะเป็นผู้ที่เห็นไหมผู้ที่มีความทุกข์เหล่านี้ฮะความเจ็บไข้ความจนความทุกข์เกิดต่างๆก็จะมาหาแก่คนเหล่านี้ให้คนเหล่านี้หลอกเอาคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องมาหาเทพเจ้าให้เทพเจ้าช่วยและผู้เฝ้าเทวนายนั้นยกฐานะตัวเองขึ้นเป็นพระหรือพราหมณ์แล้วก็จะทำพิธีกรรมให้ถ้าเผอิญรักษาหายก็เข้าความศักดิ์สิทธิ์ก็บังเกิดขึ้นถ้ารักษาไม่หายก็ว่ากันไปจะลบหลู่ดูหมิ่นหรือว่าเป็นที่สร้างมาไว้ตั้งแต่ชาติมาบางทีอาจจะบอกให้เอาใบไม้รากไม้ปลือกไม้ทำเป็นยารักษาโรคเผอิญได้ผลก็จดจำเอาไว้ถ้าก็ตายกันไปทำกันมานานๆผู้รักษาเทวสถานก็แพ้เห็นไหมฮะลองผิดลองถูกกันมาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาแต่ว่าองค์ความรู้นั้นไม่ได้ถูกบอกต่อในทางตรงแต่กับอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้างเวทมนต์คาถาในบางประเทศคนเหล่านี้ได้กลุ่มอำนาจทางการเมืองเอาไว้หมดเป็นผู้ติดต่อกับเทพเจ้าเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ที่จะไทยเป็นผู้ที่พยากรณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้จากการจดจำกันมาต่อๆกันเป็นรุ่นๆเก็บเป็นสถิติเอาไว้แต่อ้างว่าได้ถามเทพเจ้าโดยทำเป็นพิธีกรรมใหญ่ทำให้มีฐานะยิ่งใหญ่เป็นถึงทูตของเทพสวรรค์มีอิทธิพลครอบงำมาลูกบ้านลูกเมืองทำกันหมดเพราะพระมหากษัตริย์ซึ่งปกครองเป็นพ่อเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาส่วนคำของพระเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้พระมีอิทธิพลเหนือกษัตริย์ต้องแย่งชิงความยิ่งใหญ่มาเห็นไหมฮะเริ่มแล้วพอเราจะเห็นเนี่ยเห็นไหมระหว่างตัวแทนทางศาสนาเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ขึ้นมากษัตริย์ก็ต้องแย่งชิงคืนมาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตแล้วฮะเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมกรณีธรรมกายเห็นไหมธรรมกายความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาก็มีการแย่งชิงหรือทำลายกันเกิดขึ้นแล้วครับในโบราณเนี่ยฮะกษัตริย์ต้องยิ่งแย่งชิงความยิ่งใหญ่มาจากพระโดยใช้พิธีกรรมเหมือนคือล่อพระที่มีอิทธิพลนะฮะมาเข้ากับพวกตนเองเห็นไหมทำตั้งแต่โบราณเนี่ยล่อเอาพระที่มีอิทธิพลแก่ประชาชนมากเข้ามาเป็นพวกและสอนคนว่าได้ฟังมาว่าพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นลูกของเทพเจ้าการข้อชวนเชื่อนี้เมื่อนานๆไปคนก็ยอมรับว่าพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นลูกของเทพเจ้า
เป็นตัวเทพเจ้าซึ่งจุติลงมาเกิดกษัตริย์จึงมีความยิ่งใหญ่กว่าพระเพราะพระเป็นเพียงแต่ทูตของเทพเจ้าเป็นแค่นักบวชใช่เป็นแค่นักบวชนะฮะเห็นไหมทุกเราจะเห็นได้ว่ามีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งเดินทางเข้าไปสักการะศพของภูมิพลนะฮะวัดต่างๆทั่วประเทศจะต้องขึ้นป้ายให้ความเคารพให้การสักการะซึ่งเอาไว้สูงกว่าพระพุทธรูปซะอีกเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ที่เขาทำมาน่ารังเกียจไหมสหายครับผมว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่ารังเกียจมากคือคนไหว้พระประธานด้วยก็ต้องไหว้รูปกูด้วยไงเอาไปตั้งคู่กันซะอย่างนั้นแหละแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวตำหนิหรือดูถูกพระมหากษัตริย์ได้เลยนะฮะฉะนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถที่จะทำพิธีอะไรก็ได้หรือว่าเป็นตัวแทนของเทวดาบนสวรรค์ก็เลยทำพิธีแทนก็จะมีเราจะมีเห็นคนสวมอาห่วงแหลมๆทำตัวครับเห็นไหมมาทำพิธีขอฟ้าขอฝนแลกเงินขวัญพิธีกรรมเหล่านี้ส่งต่อกันมาฐานะของกษัตริย์จึงเปลี่ยนจากพ่อมาเป็นเทพเจ้าเพราะถ้ากษัตริย์ยังคงเป็นพระไม่ได้จำเป็นจะต้องเลื่อนฐานะของตัวเองขึ้นมาเป็นเทพเจ้าและราษฎรก็ลดแค่เดรัจฉานเป็นทาสไม่ได้เป็นลูกเหมือนแต่ก่อนความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนี้ล้นมาจากพิธีกรรมเท่านั้นที่สร้างความใหญ่ใหญ่สารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้คนเฝ้าศาลเจ้าคนความศาลเจ้าในเทวสถานต่างๆกลายเป็นมนุษย์พิเศษเป็นของเทพเจ้าผู้ปกครองมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดากลายเป็นเทพเจ้ากษัตริย์เนี่ยฮะกษัตริย์กลายเป็นเทพเจ้ากลายเป็นเทวดาแล้วก็ถือกันเป็นจริงๆอย่างนั้นเทพเจ้าตัวปลอมหรอกท่านไม่ชอบให้มนุษย์ธรรมดาหน้าไหนมาแสดงความเก่งกล้าเกินหน้าเกินตาจริงไหมสายคุณทองจริงทักษิณไงโดนไปแล้วไงใช่ธรรมชโยก็โดนธรรมชโยโดนหมดใครมามีอิทธิฤทธิ์โดนหมดใครมาเก่งกล้ากว่าโดนหมดนะทางการต่างๆที่ผ่านมาโดนหมดตั้งแต่พระพิมลธรรมครับตั้งแต่ปาศรีวิชัยก็ใช่ใช่ใช่มีบทกลอนหนึ่ง เขียนเอาไว้ว่าอย่างเงี้ยนะอันที่จริงคนเขาอยากเห็นเราดีครับใช่จงทำแต่อย่าจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินอ่ะมีเสียงอะไรเข้ามาเอามาอ่านมาเสียงสะดุดเสียงมันสะดุดมันมีเสียงอะไรเข้ามาหยุดแป๊บนึงก็ได้มีจัดการอะไรให้เรียบร้อยครับพี่น้องผมขอปิดทีนี้ไปตรงที่บทกลอนนี้แล้วกันนะฮะอันนี้กลอนเป็นกลอนประจำพระมหากษัตริย์อันที่จริงคนเขาอยากอันจริงแล้วนะคนเขาอยากเห็นแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินอันนี้เป็นคำกลอนที่เขากระทบกับไอ้พระมหากษัตริย์เป็นของหลวงจิตเปรียบเทียบฮัลโหลครับซ้ายหลุดไปเดี๋ยวผมจะวางก่อนให้สหายโทรมาใหม่นะครับแป๊บนึงครับพี่น้องก็ยังอยู่กับสหายเฉียวฟงอยู่นะฮะซึ่งคาดว่าก็คงจะใกล้ๆจะสรุปแล้วล่ะฮะ
ครับพี่น้องฮะขอบคุณมากมามานะครับพี่น้องหน้าซีบอกนะครับยังอยู่กันครบครันนะฮะยังไม่ได้หนีหายไปไหนขอบคุณมากมากนะครับสหายเฉียวฟงรับโทรศัพท์ด้วยนะครับครับไม่รับนะฮะแป๊บนึงฮะอาจจะโทรชนกันนะครับแป๊บนึงนะครับพี่น้องปฏิบัติสัญญาณทางสหายเฉียวฟงมีปัญหานะครับเสียดายนะข้อมูลวันนี้เสียดายว่าโทรศัพท์มันมาแค่ 60-70% ไม่นั้นน่าจะได้อรรถรสมากกว่านี้นะฮะคือพี่น้องฟังไปด้วยก็ต้องคาดเดาไปด้วยนะฮะว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันฮะคงต้องตั้งใจฟังกันนิดนึงนะฮะอย่ามัวแต่พิมพ์นาซีบอกครับแต่บางคนก็แยกประสาทเก่งฮะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะพี่น้องเดี๋ยวรอสหายเฉียวฟงกลับมาสรุปนิดนึงนะฮะพี่น้องกำลังฟังรายการเสียงจากเสรีชนนะครับจากไฟเย็นชาแนลละยามีชาแนลนะครับซึ่งเป็นประจำทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นรายการเสียงจากเสรีชนฮะเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้เสรีชนทุกท่านนะฮะต้องการจะมาแสดงความรู้สึกเป็นเรื่องเป็นราวนะแบบพูดมีการจัดตั้งการพูดเป็นเรื่องเป็นราวขยายความรู้ไปให้ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับตามสไตล์ของแต่ละคนนะฮะครับพี่น้องฮะแป๊บนึงนะฮะจะโทรหาสหายเฉียวฟงครับสวัสดีฮะพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาสหายอํานอบนะฮะมาแล้วสวัสดีครับลามาล่าเป้าหมายแนวทางพิธีการคืออะไรคุณก็ไปฟังก่อนที่จะมีรายการเนี่ยเขาจะมีเจตนารมณ์ประกาศเจตนารมณ์สหพันธรัฐไทยถ้าคุณไม่รบกวนจนเกินไปนะคุณช่วยไปฟังคลิปเก่าๆตรงหัววิดีโอนะเราทุกหัววิดีโอนะเราจะมีเจตนารมณ์เป้าหมายและแนวทางเราอยู่ตรงนั้นนะเป็นเสียงน้องแยมหรือไม่ก็เป็นเสียงสหายหมาน้อยนะฮะซึ่งเขาจะมีการอ่านประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนไว้ทุกหัวคลิปนะฮะหรือแม้กระทั่งท้ายรายการผมก็จะเปิดหัวเปิดท้ายอยู่ตลอดเวลานะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทานหมดเน็ตหมดหรือเงินหมดหรือแบบไหนอย่างไรก็ยังรอสหายเฉียวฟงอยู่นะครับพี่น้องครับ คือถ้าสหายเฉียวฟงพร้อมแล้ว ก็โทรเข้ามานะฮะพร้อมแล้วก็โทรเข้ามาเพราะผมไม่แน่ใจว่าท่านทำอะไรอยู่หรือมันมีอุปสรรคอะไรหรือแบตหมดแล้วลืมหรือเปล่าหรืออาจจะวิ่งไปหาสายชาร์จก็ไม่เป็นไรนะฮะผมก็ยังจะพูดคุยกับพี่น้องหน้าใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอลีไม่ว่างๆก็เข้ามาร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่มีพี่น้องอยากฟังเพลงสรรเสริญเฮียสรรเสริญทรพีฮะอสหาเชิญต่อครับครับผมครับนี่ผมรู้สึกว่าผมนอนสต็อปเลยไม่ดีก็สรุปไปเลยยาวไปเลยใกล้จะได้ที่ละครับผมต่อให้จบเลยไม่ต้องเบรกนะครับผมคงไม่ต้องเบรกแล้วเพราะใกล้แล้วฮะครับผมวันนี้มีสายเข้านะฮะเมื่อกี้ครับผมรู้สึกว่าที่จริงเรื่องของกษัตริย์เนี่ยคงจะต้องต่อตอนหน้ามีเยอะพอสมควรในที่จะเล่าให้สู่ฟังเนี่ยนะครับกษัตริย์ของไทยก็เอาไว้เป็นครั้งต่อไปครั้งถัดไปละครับนะครับพี่น้องก็วันนี้มันได้ตรงที่ว่าที่มาที่ไปว่ากษัตริย์เนี่ยการยกตนการเกิดขึ้นของกษัตริย์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วการยกตนให้มีสถานะทางสังคมขึ้นมาเรื่อยๆก็คือการตั้งอยู่ของระบอบกษัตริย์เนี่ยตั้งอยู่ได้ด้วยการยกสถานะของตนเองขึ้นมาจากการผู้นำหรือเป็นกษัตริย์ที่มีสถานะพ่อธรรมดาในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยนะฮะเป็นเทพเจ้าขึ้นมาในสมัยของอยุธยาแล้วก็มาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ย
ก็รวบโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่9รวบเอาหมดทั้งในถ้าเป็นพ่อด้วยเป็นเทวดาด้วยเป็นเทพเจ้าด้วยเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นaround the world ครับก็จะเป็นทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คนนับคนเคารพนับถือคือเข้าไปแทรกซึมเพื่อให้สถานะของตัวเองมีความมั่นคงไม่ว่าจะเข้าไปแอบอิงอยู่สถาบันศาสนาทุกๆศาสนาโดยใช้คำว่าตัวเองเป็นศาสนาพบเนี่ยนะฮะอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเข้าไปแอบอิงอยู่กับความคิดความเชื่อต่างใครเชื่อเรื่องพราหมณ์ก็ไปแอบพราหมณ์ไปเชื่อพุทธก็ไปแอบอิงพุทธเราจะเห็นได้ว่าล่าสุดยังมีทางการไปทำพิธีกงเต็กด้วยเห็นไหมฮะไอ้ทองตกลงกษัตริย์ประเทศไทยเนี่ยเอาทุกๆอย่างทุกๆเรื่องที่คนเขานับถือเพื่อคงสถานะของตัวเองเอาไว้ประเด็นสุดท้ายก็จะมาเรื่องของความเสื่อมจะเสื่อมเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปยังไงดีความเสื่อมก็เริ่มเห็นเนี่ยเพราะว่าเมื่อความจริงเริ่มปรากฏก็เริ่มจากพวกเรานี่แหละจุดของกระหายผู้ตาสว่างทั้งหลายในไฟเย็นชาแนลยามแมทชาแนลของเราสัมพันธรัฐไทยของเราเริ่มตาสว่างกันมากขึ้นสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เขาทำมาถูกปิดบังเอาไว้โดยม่านมาตรา112ก็ล้วงโดกแคะแกะเก่าโดยลุงสนามในยุคนี้ไม่มีใครเท่าลุงสนามหลวงเลยนะผมบอกเขาบอกแล้วผมยกย่องมากลุงสนามครับไม่มีใครกล้าเท่าลุงสนามเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดเอามาประจานคือมันก็ใช่ว่าที่พูดมาลุงสนามหลวงไม่ได้มีหลักฐานที่จะเอามาให้เห็นแต่ว่าเอามาให้คิดเอามาให้พวกเราได้พิจารณาเข้าไปหาคำตอบด้วยตนเองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์หลักตรรกศาสตร์ไม่ใช่หลักไสยศาสตร์ไม่ใช่เชื่อแบบผิดอันนี้คือสิ่งที่ลุงสนามหลวงสอนพวกเราทุกคนแต่ก็ยังมีคนหูตามที่ยังปฏิเสธอยู่แต่ผมเชื่อว่าเขาจะค่อยๆค่อยๆเสื่อมคลายลงมนต์คาถาที่เขาสร้างขึ้นมาจะค่อยๆเสื่อมคลายลงในสมัยรัชกาลที่10เนี่ยนะฮะซึ่งมันมีความป๊อปปูล่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างนึงที่ค้ำยันระบอบกษัตริย์เอาไว้ได้ซึ่งในสมัยรัชกาลที่10เนี่ยว่าความป๊อปปูล่านั้นแทบจะติดลบจากสมัยภูมิพลเนี่ยเต็มร้อยรุ่งมากแม้แต่กระทั่งผมเองเนี่ยยังเคยมีความคิดในใจว่าถ้าใครมาทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือทำลายใครก็ตามในพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยตายแทนได้เลยนะอันนี้สมัยก่อนซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในบริบทของสังคมไทยคนจำนวนมากก็เป็นสามารถที่จะฆ่าคนอื่นได้ครับตายแทนได้ก็ยังนั้นเพราะว่ามนต์คาถาที่เขาสร้างไว้เนี่ยมันยังขลังอยู่ถึงมันจะค่อยๆเสื่อมลงก็ตามความเสื่อมนี้มันจะมีปัจจัยให้เสื่อมอยู่เหมือนกันหนึ่งพฤติกรรมของตัวกษัตริย์เองสองบริบทของสังคมซึ่งสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงทางด้านข้อมูลข่าวสารความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเราจะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่9จะพยายามที่จะบีบพยายามที่จะกดสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเอาไว้ไปมากจะกดเอา
ไว้ในเราจะถ้าเราเปรียบเทียบกับที่เริ่มต้นการพัฒนาแต่กระทั่งติดลบแย่แย่กว่าพวกเราอย่างเองอย่างญี่ปุ่นเองซึ่งมีผ่านสงครามกลางเมืองมาผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาถูกระเบิดปรมาณูไปประเทศชิบหายพังทลายไม่พอยังต้องเสียค่าปฏิกรสงครามให้ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยนะฮะแล้วเขากลับมาสร้างชาติให้เดินรุ่งเรืองมีรายได้ประชากรต่อหัวต่อคนสูงเจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศไทยมากเพราะว่าเขามีความคิดความเชื่อที่มันก้าวข้ามกษัตริย์ไปแล้วเราถูกกดกษัตริย์ในรัชกาลที่ถูกกดเราไม่ได้มีความจำเป็นเพราะว่ามันจะเป็นเหตุปัจจัยให้ระบบกษัตริย์เสื่อมถอยลงซึ่งขึ้นให้เห็นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในภาคพื้นยุโรปใหม่นั้นเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วสถานะความเป็นอยู่ของประชาชนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมองว่าสถาบันกษัตริย์หรือระบบกษัตริย์เนี่ยปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมให้มีความดีขึ้นสถาบันกษัตริย์มีการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติแย่งชิงสิ่งต่างๆกอบโกยสิ่งต่างๆเข้าไปสู่ในระบบกษัตริย์ของตัวเองซึ่งทำให้เบียดสังคมเบียดเบียนประชาชนโดยรวมความเท่าเทียมกันทั้งในสังคมและการเมืองแล้วเนี่ยเขาถึงมองว่าระบบกษัตริย์เป็นภัยร้ายแก่สังคมนั้นๆฉะนั้นจึงมีการกำจัดระบบกษัตริย์ออกไปจากระบบการเมืองของคนในยุโรปซึ่งในยุโรปเหลือกษัตริย์ปกครองเหลือกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ไม่ได้มีบทบาททางด้านการเมืองกับมีบทบาทแค่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยลดสถานะหรือว่าล้มล้างไปเรียบร้อยหมดแล้วเราหันกลับมามองบ้านเราในของเราว่าถึงเวลาครับถึงเวลาแล้วหรืออย่างที่เราจะเห็นว่าระบอบกษัตริย์นั้นเป็นเครื่องพัฒนาการเป็นโซ่ตรวนที่ผูกรัดมือผูกรัดเท้าประชาชนชาวไทยของคนไทยพวกเราทุกคนไม่ให้ก้าวไปสู่ความกินดีอยู่ดีไม่ให้ก้าวไปสู่ความเจริญเรืองไม่ให้ก้าวไปสู่ความเป็นอารยประเทศให้หลงเชื่อแต่งมงายไม่เป็นวิทยาศาสตร์ให้งมงายอยู่กับสิ่งที่จะสร้างความอ่อนแอให้แก่สังคมถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลาแล้วที่เราจะต้องเดินพันธนาการเผด็จการกษัตริย์หรือระบบเผด็จการสังคมผมขอเรียกร้องให้พี่น้องที่ฟังอยู่ที่ยังไม่เห็นด้วยพี่น้องที่เห็นด้วยผมก็ไม่เน้นไม่ย้ำนะพี่น้องที่ตาสว่างแล้วก็จะคุยกันไปหน้าสิบบอกเรื่องต่างๆเราต่างๆไปซึ่งเขารู้แล้วเข้าใจแล้วฝากไปถึงพี่น้องที่ยังเข้ามาฟังใหม่ๆที่ยังไม่เห็นด้วยหรือพี่น้องกรมน.เองนะครับก็ถึงเวลาแล้วเราที่จะต้องก้าวข้ามสิ่งที่ฉุดรั้งความเจริญของประเทศไว้ได้ครับยังก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับขายคุณทองครับผมโอเคครับก็คงก็จะได้รับทราบเนื้อหามั่งชัดเจนมั่งไม่ชัดเจนมั่งก็ตามอัตภาพของมิตรสหายนะครับพี่น้องฮะก็รายการเสียงจากเสรีชนฮะต้องขอขอบคุณสหายเฉียวฟงมากๆนะครับที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมจัดรายการเป็นปากเป็นเสียงแทนเสรีชนท่านอื่นๆครับพี่น้องฮะสำหรับท่านอื่นๆที่
อยากจะรวมสุมหัวรวมตัวกันครับจับกลุ่มพูดคุยสนทนากันสัก2คน3คนขึ้นไปเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนกันบางคนพูดเก่งบางคนพูดไม่เก่งบางคนมีเนื้อหาแต่พูดไม่เก่งก็จะได้ปรึกษาหารือกันไปเพื่อที่จะได้มาร่วมกันเสนอไอเดียเสนอความคิดเสนอแนวทางการต่อสู้มาบอกเล่า90ให้พี่น้องได้รับฟังกันทั่วไปให้ได้ตาสว่างกันทั่วประเทศทั่วทั้งโลกนะฮะให้มารู้ความชั่วเลวทรามของระบอบกษัตริย์เผด็จการเหนือกฎหมายไทยนะครับเราก็ยังต้องต่อสู้กันอยู่แบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นรายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะครับกับน้องแยมขันแดงนะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับต่อด้วยสามสหายไกลกังวลนะครับวันนี้ก็อาจจะมีผมเข้ากับลุงสนามหลวงแล้วก็สหายยังบัดนะฮะคงจะพบปะพูดคุยกับพี่น้องต่อไปสำหรับดึกๆนะครับดึกๆดูว่าหมาน้อยเขาจะเฟรชหรือเปล่าวันนี้ถ้าไม่เฟรชก็ให้พักผ่อนอีกหนึ่งวันนะฮะก็คงจะไม่ทรมานทรกรรมกันมากนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องมิสหายหน้าซีบอกพี่น้องแนวร่วมส่วนขยายเผยแพร่ลิงก์ไปยังพี่น้องที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงไฟเย็นชาแนลและยามีชาแนลนะครับเพราะว่า2เว็บนี้ถูกบล็อกในไทยนะฮะท้ายที่สุดนี้ครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับโชคดีบางคนก็ถูกหวยกินก็ไม่เป็นไรนะนิดๆหน่อยๆเล่นก็อย่าไปเล่นเยอะนะฮะเล่นเอาแต่พอขำๆสนุกสนานเฮฮาอะไรมันจับต้องยากมันไม่มีความแน่นอนท่านอยากก็อย่าไปทุ่มสุดตัวอะไรขนาดนั้นนะเล่นเป็นกระสายเล่นเอาขำๆนะก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่น้องฮะอิสุฮุพบกับรายการต่อไปกับน้องยามี่คันแดงนะครับสวัสดีครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย